สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้นะคะออยจะมาเปิดกู่ผลิตแต่งหน้านะคะแล้วก็เป็นที่ปัดแก้มเลยแล้วกันเนาะก็จะมาเปิดกู่เครื่องสําอางที่ออยใช้จริงนะจ๊ะแล้วก็ซื้อจริงแล้วก็จะมาให้ดูกันว่าอันไหนที่ใช้ดีแล้วก็แบรนด์ไหนที่ควรไปหาตามกันนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคาแพงมาจนถึงราคาถูกนะคือออยจะเป็นคนที่ไม่ได้นิดว่าต้องใช้ของแพงก็คือของถูกแล้วดีออยก็สามารถใช้ได้แล้วก็เวลาจะซื้ออะไรอ่ะออจะต้องชั่งใจก่อนว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเวลาจะซื้อผ้าเลยต่างหน้านะออจะเอามาเทียบกันว่าแบรนด์เนี้ยราคานี้เรามีสีมีบล็อกสีเยอะหรือเปล่าแล้วสีนั้นอะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าถึงจะซื้อโอก็เลยจะเป็นคนที่มีพาเลตแต่งหน้าที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าทุกชิ้นที่ซื้อก็คือใช้ได้จริงๆก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะชิ้นแรกที่จะมาพูดถึงนะคะก็คือเป็นพาเลตของทาร์ตนะก็ชิ้นเนี้ยออยจำราคาไม่ได้แต่ก็พันกว่าพันอัพอ่ะก็จะมีพาเลตสีแบบนี้ออาจจะไม่สามารถสวอตสีให้ดูได้ทุกสีนะทุกคนแต่ว่าก็จะพยายามสวอตสีให้ดูนะเผื่อใครที่แบบว่ากำลังมองหาพาเลตที่เป็นโซนโทนสีแบบนี้อยู่แล้วจะได้ลองไปหาซื้อตามนะเผื่ออยากได้เหมือนกันคือจะให้ดูว่าอย่างสีเนี้ยเขาจะมีโทนสีที่แบบตั้งแต่เข้มแบบนี้ก็คือเป็นแบบว่าสีน้ำตาลแล้วก็มีชิมเมอร์จะแต้มให้ดูนะควรจะอาจจะไม่ได้แต้มให้ดูครบทุกสีนะเห็นเหมือนทุกคนเป็นน้ำตาลแล้วก็แบบมีชิมเมอร์แล้วก็สีที่ออยใช้ได้ส่วนมากเลยสีที่ออยใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นแถวกลางเนี้ยทุกคนจะเป็นแถวกลางตรงนี้ออยไม่ค่อยปลื้มกับสีแฮนเดิลเท่าไหร่เนี่ยสีเนี้ยเขาเป็นชิมเมอร์ที่มีเม็ดใหญ่มากก็เป็นชิมเมอร์ที่เป็นเม็ดใหญ่แล้วก็แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคนะก็ใครที่เป็นคนที่เป็นสาวโบที่ชอบแต่งหน้าแบบลุคเบาๆแบบออยก็ลองหาซื้อมาใช้ได้มันก็จะมีโทนที่เราสามารถแต่งได้แหละก็คือมีตัวนี้ตัวเดียวก็คือจบนะผ่านไปแล้ว1ตัวจะต่อไปตัวที่2ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ซุปเปอร์มัมนะเป็นแบรนด์คนไทยนะทุกคนคือออยอะไปดูช่องของพี่นัตตี้ก็คือชอบเขามากแล้วก็แบบจะมีช่วงที่แบบติดมากแล้วก็คือดูคลิปพี่เขาทุกวันแล้วก็แบบเห็นพี่เขาใช้ตัวเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นโทนอย่างเงี้ยจะเป็นโทนแบบโทนแดงก็จะมีแดงมีทองมีชิมเมอร์มีน้ำตาลคือเขาเป็นพาเลทที่ให้สีแบบให้สีเยอะอ่ะเขาก็จะมีทั้งโทนเข้มแต่ว่าเขาจะไปทางโทนเข้มมากกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าโทนเข้มก็จะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ตัวนี้นะคะออยซื้อมาประมาณ890 บาทประมาณนี้890 บาทต่อไปแล้วก็น้องก็สดๆร้อนๆเลยก็คือตัวนี้เป็นของนูดเป็นของเทตี้ดอนะนูดมีนะออยเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้แหละแล้วก็เลยเอามาทำคลิปให้ดูเลยก็เป็นพาเลตที่ราคาไม่แพงนะทุกคนจริงๆเนี่ยก็มีแปรงให้ก็สีก็จะเป็นสีนูดๆแบบเนี้ยอันนี้ออยเลือกเอาสีนูดๆแบบเนี้ยมาออยจะมาลองสวอตให้ดูนะอันนี้สีชมพูสีน่ารักอะแล้วก็จะมีชมพูวิงวิงคือออยไม่ค่อยมีพาเลตสีชมพูลองเอาพาเลตนี้มาเห็นไหมทุกคนคือในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้ราคาประมาณ290มั้งจำไม่ได้ทุกคนลองไปหาดูนะเพราะว่าอันนี้ออยซื้อมาคู่กับลิปเราเป็นพาเลตที่ดอนะไม่ได้ไก่การนะทุกคนอุ้ยสีลิปสวยชอบมาที่พาเลตแต่งหน้ากันต่อนะเราไปไกลมากต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของซิวานานะคือออยมีแต่งหน้าที่แต่งด้วยเครื่องสำอางตลาดนัดเครื่องสำอางแบบราคาไม่แพงมาแล้วเนาะก็ใช้ตัวนี้แหละแต่งเนี่ยเขาก็จะเป็นให้แบบว่าชิมเมอร์แต่ว่าชิมเมอร์ค่อนข้างดีแต่ว่าสีที่เราจะใช้จริงๆก็จะมีแบบประมาณเนี้ยเอามาแตะกับตาแล้วก็เอาพาเลตของเรามาแมทรวมกันเนาะว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าบางสีเขาอาจจะใช้ไม่ได้อย่างเช่นสีขาวจั๊วเลยอย่างเงี้ยเราใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยมาถึงตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นตัวที่แบบจะบอกว่าเป็นพาเลตแต่งหน้าชิ้นแรกที่เนี่ยดูสภาพโคตรเน่าแล้วคือแบบกระจกก็แตกแล้วคือแต่ข้างในเขายังแน่นอยู่นะเนื้อข้างในเขายังแน่นอยู่นะเป็นของซิวานาเหมือนกันคือออยอ่ะได้มาจากที่แม่ให้มาแล้วก็เริ่มแต่งหน้าเราก็เริ่มใช้พาเลตตัวนี้แหละมาเริ่มแต่งหน้าก็คือมีตัวเดียวทุกคนดูสิมีตัวเดียวแต่เขามีทุกเฉดสีเลยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ออยอ่ะเริ่มหันมาแต่งหน้าเพราะฉะนั้นออยก็จะไม่ทิ้งเขาแล้วก็จะเก็บเขาไว้อย่างนี้แหละแล้วคือได้มาหลายปีมาก
ทีนี้ก็หมดไปแล้วสำหรับพาเลตแต่งหน้านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็น็อฟเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวไปออยจะมาพูดถึงที่ปัดแก้มแล้วก็น็อฟเพราะว่าไหนๆมันก็มาพูดแล้วเนาะก็พูดให้มันจบไปเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะออยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เข้ามาดูแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะคะเวลาที่ออยมีคลิปใหม่ๆก็จะได้มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนบอกกันนะจ๊ะเพื่อนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ คุณจะบอกว่าชอบ for you too ที่เป็นเนื้อครีมอันเนี้ยมากเขาไม่ได้สปอนเซอร์ต้องพูดเยอะ